สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อคืนนี้ปราบปลื้มใจมากคือว่าได้รับความเมตตาจากพี่ต้อยแอคเนอร์อดีตสามีของพี่ติ๋มทีวีภูที่เป็นพ่อของคุณเต้ลูกชายเจ๊ติ๋ม3คนตอนที่เขาประกาศบุ๋มปนัดดาเป็นพิธีกรกับภูโกะเขาประกาศว่าให้แขกผู้มีเกียรติดาราผู้รับรางวัลขึ้นไประดับและนักแสดงผู้รับรางวัลเนี่ยขึ้นไปรับขึ้นไปถ่ายภาพบนเวทีปรากฏว่าแม่ก็เดินไปบุ๋มปนัดดาก็สงสารแม่ก็พูดว่าแม่ลีน่าชื่อแม่ลีน่าค่ะแล้วก็พี่ต้อยแอคเนอร์ก็มาประคองแม่จูงแม่ขึ้นเวทีอดีตสามีที่ติ๋มทีเขาบอกด่ามันเลยมดดำอ่ะทำอย่างนี้ได้ยังไงเขารักเขาสงสารแม่ไงลูกชายเจ๊ติ๋มคุณเต้ก็ดีเขาก็รักเขาก็สงสารแม่เขาก็ให้เกียรติแม่แล้วก็เจ๊ติ๋มทีวีภูก็ให้เกียรติแม่แบบรักแม่มากเลยแบบว่าเดินมาหาแม่ที่โต๊ะแล้วก็มานั่งคุยกับแม่แล้วก็อยู่บนเวทีก็จะให้แม่เปิดแชมเปญแต่แม่เปิดไม่เป็นพี่ต้อยแอคเนอร์ก็น่ารักมากส่งแก้วแชมเปญแล้วก็แบบประคองแม่ให้กำลังใจอ่ะบอกว่าอ้าวคนอื่นเขาแบนมึงนะไอ้มดดำเขารังเกียจเธอนะไอ้ยุ่นบอกว่าแฟนคลับมันแบนฉันนะกรมราชทัณฑ์แจ้งความจับฉันนะแต่เวทีนี้ทีวีปูไม่รังเกียจฉันเมตตาฉันมากฉันเดินเข้าไปในงานนะก็เจอพี่หน่องอรุณโอชากำลังถ่ายรูปกับพี่ติ๋มเลขาพี่หน่องน่ารักมากเลยที่เคยเอาเสื้อมาให้ฉันเอาของมาให้ฉันนะเขาก็ถ่ายรูปบอกแม่ลีน่าเข้าไปถ่ายรูปเข้าไปถ่ายรูปพี่หน่องก็บอกขอบคุณนะคะขอบคุณแม่แล้วเจอหน้าก็ขอบคุณนะคะพี่หน่องน่ารักมากแล้วก็ถ่ายรูปเสร็จฉันก็รีบเลขาพี่ติ๋มก็มาพาฉันเดินเข้าไปในงานไปนั่งพอดีฉันไปนั่งโต๊ะนั้นน่ะพอฉันจะนั่งผู้หญิงที่นั่งข้างๆฉันน่ะเขานั่งอยู่แล้วกับลูกเขากับผู้หญิงแก่ๆเราไม่รู้ว่าเป็นญาติกันหรือเปล่าเขาบอกห้ามนะคะของคุณอยู่โน่นบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดการเองฉันก็เลยเอากระดาษที่เขาเขียนว่าบุ๊กโกะไปตั้งตรงนู้นแล้วเอาชื่อฉันมาตั้งหัวมุมเพราะฉันรู้ว่าคนจะมาขอถ่ายรูปฉันเป็นหมื่นถ้าฉันไปนั่งตรงนั้นคนมันไม่สะดวกอันนี้หัวมุมเลยเป็นทางเดินที่จะขึ้นเวทีนางก็เงียบเลยนางไม่กล้าที่จะทักท้วงอะไรไงเพราะบุ๊กโกะเขาไม่ได้มานั่งอยู่แล้วบุ๊กโกะมันไปเป็นพิธีกรตั้งหลายที่เพราะเมื่อวานวันดีวันที่9เดือน9คนจัดงานกันเต็มไปหมดแล้วก็ฉันนั่งตรงนั้นก็ปรากฏว่าพี่หน่องก็น่ารักมากมานั่งอีกโต๊ะหนึ่งพี่หน่องก็บอกว่ามาขอแม่ถ่ายรูปขอแม่ถ่ายรูปแล้วก็คุยกับแม่หลังจากนั้นก็มีลูกศรธนาพรลูกศรธนาพรเนี่ยเขาพาลูกสาวเขาน่ารักมากเลยมาขอถ่ายรูปกับแม่คุณหมอสุนินกับมาดามปูจาก็ไปก็มาขอถ่ายรูปกับแม่มาทักทายแม่มากอดแม่แล้วก็ทนายตั้มก็เดินมายกมือไหว้แม่บอกว่าตอนที่แม่เป็นทนายความเป็นประธานรุ่นเนี่ยเขาอยู่ในรุ่นแม่เลยรุ่นที่22เราก็ดีใจเพิ่งรู้จักทนายตั้มนะแล้วสักครู่ก็ทนายเดชามากับผู้หญิงไม่รู้เป็นใครนะแต่ว่าเป็นทนายเคยเจอกันที่ช่อง8อ่ะแต่งตัวสวยมากเลยแล้วทนายเดชาเขาก็ยิ้มให้แม่ก็เดินก็มาหามาขอเซลฟี่ขอถ่ายรูปนะไม่มีอะไรก็ แบบรู้สึกอบอุ่นหัวใจอ่ะนะพี่อุปิริยะก็เดินมาบอกว่าเธอทำให้ฉันดังหน่อยเธอทำให้ฉันดังหน่อยแบบเอาคงสงสารแม่เพราะว่ามีบางช่วงแบบกล้องแพนมาที่แม่แล้วแม่ไม่รู้ตัวไงแม่ก็นั่งซึมเศร้าอยู่ที่โต๊ะอย่างเงี้ยนั่งแบบเท้าคางแบบซึมเศร้าอ่ะแล้วคนในงานเขาคงมองไปที่จอเห็นแต่เราไม่รู้ตัวไงเขาก็เลยเดินมาหาเรามาเซลฟี่โดยเฉพาะพี่เอสุภชัยน่ารักมากผู้จัดการอั้มพัชราภาเดินมาหาแม่ชื่นแม่บอกไปนั่งร่วมโต๊ะบอกไม่เป็นไรพี่เอจะได้รับแขกเพราะมีคนตอนนี้พี่เอดังมากไงเขาน่ารักมากก็บอกแม่ขาอย่าร้องไห้นะคะ
พี่เออ่ะดูแม่ลีน่าทาง TikTok อ่ะดูทุกวันแล้วเห็นแม่ลีน่าร้องไห้พี่เอก็ร้องไห้ตามนะแล้วก็บอกว่าฝากพี่อ้ําด้วยนะคะพี่เอน่ารักมากเลยบอกว่าฝากพี่อ้ําด้วยนะคะน่ารักจริงๆแล้วก็อแมนดาออฟดัมอแมนดาออฟดัมก็เข้ามากอดแม่ลีน่ามิสยูนิเวิร์สไงแล้วก็เมื่อวานนี้อิงฟ้ากับชาร์ลอตเขาก็มานั่งโต๊ะเดียวกับแม่เขาก็น่ารักแล้วเขาก็บอกปาร์ตี้ค่ะแม่เขาก็น่ารักค่ะแล้วก็นายกันนภัทรลูกชายของหมูพิมพกาได้รับรางวัลในงานนี้อ่ะเขาเดินมากอดแม่เลยนะอิงฟ้านั่งอยู่ชาร์ลอตนั่งอยู่เขาไม่ให้ค่าเขาเดินมากอดแม่เดินมากอดแม่ไม่ได้รังเกียจแม่เลยทั้งที่เขาเป็นพระเอกอันดับหนึ่งพรีเซนเตอร์สินค้าเต็มไปหมดนายณภัทรไงรับรางวัลลูกกตัญญูลูกของหมูพิมพกาน่ารักที่สุดในโลกเลยเดินมากอดแม่แล้วก็มีนางงามคนหนึ่งบอกว่าเป็นตัวแทนไปประกวดที่ประเทศจีนเขาบอกความจำแล้วก็เสื่อมเขาก็มากอดแม่คุกเข่าแต่ละคนน่ารักให้เกียรติแม่หมดเลยเจ๊ติ๋มก็น่ารักเดินมานั่งคุยกับแม่ให้กำลังใจแม่ว่าต้องมีคนกล้าอย่างแม่บ้างเราก็ดีใจมากเลยนะว่าโอ้โหแบบเนี่ยอาจจะให้คุณผู้ชมดูเป็นคนดีเป็นแม่พระคนหนึ่งที่เขาช่วยแตงโมไงแตงโมเสียชีวิตกับพี่อ้ําก็จัดงานศพให้แตงโมอ่ะแตงโมนิดาแล้วมาตั๊กแตนชลดาที่พี่เอก็ไปเช่าลิขสิทธิ์เพลงจาก RS ปีนึงให้ตั๊กแตนชลดาได้ร้องเพลงที่เขาอยากร้องที่เขาไม่ได้ร้องทั้งที่เขาเป็นคนแต่งเองเงี้ยพี่เอเป็นคนดีมากก็ชอบช่วยเหลือคนเป็นคนดีที่น่ายกย่องอ่ะจิตใจงดงามทั้งหัวใจและจิตใจแล้วก็อิงฟ้ากับชาร์ลอตเขาก็ให้เกียรติแม่นะนั่งโต๊ะเดียวกับแม่แล้วเขาก็บอกสวัสดีค่ะแม่แต่ว่าเขาก็จะคีบลูกนิดนึงเพราะว่าตรงนั้นคนเยอะแล้วเขาต้องไปรับรางวัล2รางวัลไงเข้าใจป่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูอันนี้นิดนึงอันนี้ไม่สวยนะคะไม่สวยนะคะลูกไม่สวยนะคะชุดนี้ไม่สวยนะใครแต่งหน้าให้หนูไม่สวยนะแอนนาเสืออันนาเสือชุดไม่สวยไม่ผ่านชุดไม่สวยแต่งหน้าไม่สวยไม่ผ่านเขาบอกเปลี่ยนทีมแต่งหน้าไงนี่เป็นห่วงแอนนาเสือถ้าเราไทยเราเป็นเจ้าภาพเราก็มีช่างแต่งหน้าให้แต่ถ้าไปต่างประเทศก็ไม่ให้ไงต้องแต่งเองไงเป็นห่วงแอนนาเสืออยู่นะถ้าให้ไทยเป็นเจ้าภาพเพราะว่าเขาจะประกวดมีอยู่ในเขาเลื่อนไปเป็นปีหน้าเลื่อนไปเป็นปีหน้านี่แล้วก็เรเน่มานิต้าแต่งเดิมแฟชั่นโชว์ไปแล้วอันนี้สวยมากมานิต้าสวยมากที่นิวยอร์กไงไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยค่ะ
ก็ดีใจนะคะดีใจค่ะดีใจกับแม่ปุ้ยด้วยนะพาลูกสาวไปนิวยอร์กไปดูแฟชั่นโชว์โลกก็เชิญไปก็เชิญไปจ้ะสงสารอายกันไม่ได้ฉีดยาเลยไปไม่ได้สงสารไอจันไงนางเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วแล้วนางไม่ได้ฉีดยาสายการบินก็ไม่ให้ขึ้นเครื่องบินทุกสายการบินเลยก็ไม่ให้ขึ้นปีเตอร์วิทย์บอกว่าแม่เครียดไหมก็เครียดนะเครียดที่ไอ้มดดำมันดูถูกเราไงดูถูกเราบอกว่าจะไม่นำเสนอลีน่าจังไม่เห็นเหรอมดดำไม่เห็นเหรอว่าแม่ไปงานที่ติ่งทีวีพูดทุกคนให้เกียรติแม่ด็อกเตอร์อะไรมิดเอิร์ธอ่ะเขาก็ให้เกียรติแม่ก็โทรหาเขาเบอร์แม่เลยเขาบอกจะเชิญแม่เนี่ยไปร่วมงานเวลาเขาจัดงานจะได้สร้างกระแสให้เขาเหมือนสร้างกระแสให้แม่ปุ้ยด็อกเตอร์อะไรที่จัดงานประกวดมิดเอิร์ธอ่ะโอ้โหพี่ต้อยแอคเนอร์ก็ให้เกียรติแม่กันนภัทรน่ารักที่สุดเลยเดินมากอดแม่ไม่รังเกียจแม่ไอ้ยุ่นไอ้ทุเรศไอ้ติ่งของมึงอ่ะทุเรศกันนภัทรเขาดังกว่ามึงกี่ร้อยเท่าเขารับรางวัลมาเป็น10รางวัลละจากเวทีต่างๆลูกแม่หมูพิมพ์ประกาไงเขาเป็นพรีเซนเตอร์ต้องเป็นร้อยตัวดังกว่ามึงเป็นพันเท่าล้านเท่าเขาเดินมากอดกูเลยเขาเดินมากอดกูค่ะไอ้ยุ่นไอ้ติ่งไอ้ยุ่นที่แบบมาแบนกูไอ้ยุ่นที่มึงไปให้สัมภาษณ์สื่อบอกว่ารู้สึกแปลกๆจะไม่ร่วมงานกับลีน่าจังมึงคิดผิดมึงรู้ไหมอแมนดาออฟดันมิกินิเวิร์สก็มากอดกูพี่เอดังขนาดไหนรวยเป็นพันล้านพี่เอสุภชัยผู้จัดการอ้ําพัชราภาผู้จัดการอ้ําณเดชยาย่าตอนนี้เป็นผู้จัดการให้อแมนดาออฟดัมเขายังเดินมาให้กำลังใจแม่มากอดแม่เลยแล้วมึงเป็นใครทุเลศหลงตัวเองกูว่ามึงไปเปลี่ยนทัศนคติได้แล้วไอ้ทุเลศเจติ๋มยังให้เกียรติแม่กอดแม่เลยไอ้มดดำมึงดูไว้นะมึงรังเกียจกูนะมึงเห็นไหมเขาต้อนรับกูยิ่งใหญ่พี่ต้อยแอคเนอร์อดีตสามีแม่เจติ๋มลูกชาย3คนนี้เกิดกับสามีคนเนี้ยเขามาประคองแม่ขึ้นเวทีมึงรังเกียจกูดูถูกกูไอ้ยุ่นมึงรังเกียจกูดูถูกกูบอกว่าไม่ร่วมงานด้วยแล้วรู้สึกแปลกๆตกใจมึงแหกตาดูคนทั้งงานมาเซลฟี่กับกูเป็นหมื่นมาให้กูหยุมหัวมากอดกูมาให้กำลังใจเขาดังกว่ามึงกี่ล้านเท่าจะติ๋มมีเงินเป็นหมื่นล้านจะติ๋มทีวีเพื่อเขาเจ้าแม่วงการบันเทิง33ปีมึงเป็นใครมึงแหกตาดูซะไอ้ยุ่นไอ้มดดำมึงแหกตาดูซะดูถูกดูแคนกูมึงดูสิว่าในงานเขาให้เกียรติกูขนาดไหน
มีแต่ทุกคนเดินมาหากูกูไม่เดินไปหาใครเลยเนี่ยเขาเดินมาหากูหมดเลยเขาสงสารกูมึงรู้หรือเปล่าไอ้มดดำไอ้ยุ่นเนี่ยดูนี่เลยเห็นหรือยังไอ้ยุ่นเห็นหรือยังไอ้มดดำดูถูกดูแค้นจะไม่นำเสนอนี่นี่จังนางพูดเลื่อยเปื่อยนางพูดเลอะเทอะรังเกียจกูดูถูกกูไอ้ยุ่นแบบกูไม่ร่วมงานกับกูแปลกๆไม่เคยเจอตกใจมึงแหกตาดูที่บนเวทีที่มึงเห็นนั่นแหละแต่ละคนคือดาราที่ดังๆระดับชาติจะติมีเงินเป็นหมื่นล้านเป็นเจ้าแม่วงการบันเทิงฟ้องกสทช.ชนะกสทช.ทุกวันนี้ยังต้องผ่อนใจจะติ่มเลยมึงรู้หรือเปล่าเขายังให้เกียรติกูพี่ต้อยแอดเนอร์อดีตสามีของแม่จะติ่มทีวีภูลูกชาย3คนเนี่ยเกิดกับสามีคนนี้เขายังมาประคองกูขึ้นเวทีทนายเดชาก็มาขอเซลฟี่กับกูทนายตั้มก็เดินมาหามายกมือไหว้บอกว่าฉันเป็นประธานรุ่นเขาอยู่ในรุ่นฉันแล้วมึงเป็นใครไอ้มดดำไอ้ยุ่นมึงเป็นใครมึงดูถูกดูแคลนกูมึงไปมึงมาดูเลยมึงแหกตาดูแล้วมึงสำนึกใหม่ว่าสิ่งที่มึงไปให้สัมภาษณ์ครั้งที่สองเนี่ยกะไอ้ต้นสังกัดมึงโทษไงนะกูเสียหายมึงดูเดี๋ยวมึงแหกตาดูสิว่าเป็นยังไงกูได้รับคนให้เกียรติกูเยอะเขาสงสารกูเขาไม่เห็นด้วยกับมดดำที่ไปพูดบอกจะไม่นำเสนอข่าวลีน่าจังไม่เห็นด้วยกับกรมราชทัณฑ์ที่แจ้งความจับกูไม่เห็นด้วยกับที่มึงจะติ่งมึงมาแบนกูแล้วติ่งมึงมาดูให้สัมภาษณ์ดูถูกดูแคลนกูมึงดูสิว่าเขาให้เกียรติกูขนาดไหนพี่น้องอรุณโนชาเจ้าของหนังพันล้านพี่หน่องรวยเป็นพันล้านพี่หน่องมีร้านอาหารแหลมเจริญซีฟู้ดพี่หน่องเป็นผู้จัดของช่อง3เขายังให้เกียรติแม่เจอแม่ขอบคุณนะคะด็อกเตอร์อะไรที่มิดเอิร์ดก็มาให้เบอร์แม่มายกมือไหว้พานางงามมาขอถ่ายรูปกับแม่มึงรู้หรือเปล่ามึงไปให้สัมภาษณ์ดูถูกดูแคลนแล้วยกตัวมึงเองอย่างว่ามึงสูงส่งมึงเป็นผู้ดีอะไรมึงดูกันนภัทรกันนภัทรลูกชายแม่หมูพิมพการรับรางวัลมาเป็น10เป็นพรีเซนเตอร์สินค้าเป็น10ตัวเป็นพระเอกอันดับ1เดินมากอดฉันไม่ได้นั่งโต๊ะฉันแต่เดินมากอดฉันเขาหล่อกว่ามึง100เท่าเขาได้รับรางวัลเขาดังกว่ามึง100เท่าเขาเดินมากอดฉันเลยเขาเดินมากอดฉันเลยขนาดไม่เคยเจอกันนะแค่ฉันรายงานข่าวเขากันนภัทรลูกชายแม่หมูพิมพ์กรรมเข้า Google Search เลยเขาหล่อกว่ามึงเป็นร้อยเท่าเขารับรางวัลเขาเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าดังกว่ามึงเป็นร้อยเท่าเขายังเดินมากอดกูในงานมึงเป็นใครไปให้สัมภาษณ์สื่อบอกว่าไม่ร่วมงานกับลีน่าจังตกใจกลัวมึงมาดูในงานทุกคนกอดกูไม่มีใครรังเกียจกูไม่มีใครตกใจพี่ติ๋มมารวยเป็นหมื่นล้านลูกชายพี่ติ๋มก็มาให้เกียรติแม่ลูกชายพี่ติ๋มเนี่ยคนเล็กเนี่ยที่จะมาดูแลแทนพี่ติ๋มอะรู้ป่ะที่บนเวทีน่ะแต่ละคนน่ะดังระดับประเทศทั้งนั้นเลยเขาให้เกียรติกูหมดมีมึงคนเดียวไปให้สัมพันธ์สื่อบอกว่ารังเกียจกูไม่อยากร่วมงานด้วยกลัวและตกใจเป็นของแปลกกูว่ามึงคิดผิดกูจะบอกให้มึงรู้ไว้เลยมึงคิดผิด
นี่มาดูคลิปเนี่ยเชื่อไหมมีแต่คนมากอดแม่ดูพี่เอเสร็จไหมกันนภัทรไม่ใช่เหรอเขาชื่ออะไรชื่อเล่นชื่อนายอ่ะชื่อจริงชื่ออะไรอ่ะลูกชายแม่หมูพิมพ์ปากาไงเขาไม่ได้ชื่อกันนภัทรเหรอน้องนายอ่ะลูกชายแม่หมูพิมพ์ปากาไงลองค้น Google ซิเห็นมั้ยอ่ะพี่เอสุภชัยพี่เอรวยมากมีเงินเป็นพันล้านนะเป็นผู้จัดการอ้ําพัชรภาแล้วตอนนี้พี่เอดังมากตั้งแต่นางผอมอ่ะนางให้เกียรติแม่พี่เอเห็นมั้ยอ่ะเขาให้เกียรติเขาบอกว่าฝากน้องอ้ําด้วยนะคะพี่หน่องอรุณโอชาก็เดินมาขอบคุณแม่ขอถ่ายรูปกับแม่มึงเป็นอะไรของมึงไอ้ยุ่นนี่มาดูเต่าทีวีปูเป็นปากเป็นเสียงแทนฉันตลอดเลยพี่ถามเขาแล้ว
ห็นไหมตอนที่ท่านที่ฉันหยุมหน้าหยุมหัวเต๋าอ่ะเต๋าก็หน้าตาแบบหน้าตาไม่ค่อยดีนะแต่มันเป็นการให้พรไงอันนี้ตัวของออนชื่อมาเขาให้ไลน์แมนมาให้ก๋วยเตี๋ยวเรือมาเลยก๋วยเตี๋ยวเรือก็อร่อยมากก๋วยเตี๋ยวเรือแบบพริกกะเหรี่ยงอ่ะอร่อยมากนี่แล้วเขาจะถั่วเขาจะแบบว่าเจ็ดเซียนนะมีทุกอย่างแล้วเวลาเรากินเนี่ยเราก็เอาเข้าปากพร้อมกันอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยอร่อยมากหกถ้าคุณผู้ชมจะทายช้อนก็ได้ตักรวมๆกันน่ะทายช้อนน่ะตักรวมๆกันแล้วก็เข้าปากอร่อยมากออนชุมาออนชุมาเผ็ดอันขึ้นมาไงสวดจะเตรียมอิสการคนดีแบบว่าแม่จะอวยใครก็อวยไปแต่ควรจบดราม่ากับมดดำได้แล้วรังเอฟซีจะเบื่อเตือนด้วยความเคารพไม่ต้องมาเสือกดอกทองช่างรักเย็ดไตหัวไปอี้กูสอนมันว่าให้ดูคนอื่นที่ดังระดับชาติอ่ะเขาทำตัวยังไงไม่ให้ไปดูถูกดูแคลนคนอื่นเขาอย่าเสือกอิสกายคนดีเดี๋ยวคุณจะบล็อกมึงดอกทองสายหัวไปไม่ครบบายอย่าเสือกไปเวทเอิร์นไปช่องเอิร์นไปเพจเอิร์นไม่ต้องมาดูกูอีเหี้ยมึงไม่ได้มาเป็นกูมึงไม่รู้หรอกมันทำจนกูตกงานลูกค้ากูแคนเซิลงานกูหมดไม่มีคนจ้างกูอีเหี้ยลองมาเป็นมึงเนี่ยขณะที่กูกินข้าวเข้าน้ำตาแต่มันเนี่ยมีคนเอาของขวัญไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์มันอะเต็มไปหมดแต่กูตกงานกินข้าวเข้าน้ำตาอีสัตว์เสือกอะไรกับมึงอีสัตว์มึงไม่ได้มาเป็นกูมึงไม่รู้หรอกอีสัตว์มันทำให้กูตกงานไม่มีงานทำไงลูกค้ากูที่จะจ้างกูอะยกเลิกหมดเลยอีธนวัฒน์มึงอย่ามาเสืออีกคนไอ้สัตว์พวกมึงชั้นต่ำอย่ามาเตือนกูกูไม่ให้ค่าหรอกค่ะไปเตือนตัวมึงเองตัวเขาอร่อยกินแล้วมันจะมันจนหยุดไม่ได้มันทำร้ายกูจนกูไม่มีงานทำตกงานมันไม่ได้มาเป็นเรามันไม่รู้หรอกวันที่7วันเกิดมันอีนางแบบโลกไปอวยพรมันอู้อย่างงุ่นอย่างงี้นัดกับกูจะเอาไอ้ยูเทียร่าโกโก้มาให้กูร้อยกล่องกับไอแพดกูรอมันเนี่ย8วันแล้วนางยังไม่โผล่เมื่อวานมันก็ไปในงานเจ๊ติ๋มทีวีพิวแต่มันไม่มาหากูนะ
มันไปหาพี่เอสุประชัยแล้วมันก็หายหัวไปจากงานเลยนางแบบโลกก็หมอคลินิกนึงอ่ะจ้างกูไปรีวิวแล้วก็เปิดคลินิกใหม่เขามายกเลิกกูบอกกลัวเสียชื่อเสียงแอปลอตเตอรี่จะมาจ้างกูรีวิวก็ยกเลิกเกอร์บอกว่าเลื่อนไปก่อนลองเป็นมึงซะไอสัตว์มึงจะเป็นยังไงไอดอกทอไม่ได้ช้ำใจอย่างกูกูตกงานเพราะมันแน่เผ็ดออนชุมาเผ็ดออนชุมาตัวเขาอร่อยนี้เลยเผ็ดออนชุมานางแต่งตัวเป็นมุสลิมอ่ะสวยยังกับเจ้าหญิงออนชุมาชื่อเล่นชื่อยานางทำตัวเนี่ยตัวเจ็ดเรียนขายแล้วนางก็ทำก๋วยเตี๋ยวเรือออนชุมาทำเองขายนางอบเองนะเนี่ยอร่อยมากมันกินแล้วมันหยุดไม่ได้ไงเมื่อกี้แบ่งให้ช่างแต่งหน้าไปส่งหนึ่งแล้วแบ่งให้ลูกน้องข้างล่างไปส่งหนึ่งนางขายโลละ900บ้างถั่วนางแต่อร่อยอร่อยจริงๆกินแล้วหยุดไม่นางนางอบเองมันไม่เหม็นเหินไงเนี่ยไม่เห็นเหม็นเหินอร่อยมากอร่อยมากฮัลโหลใครคะดีนะจังบล็อกที่เมื่อกี้มันมาด่ากูไงกูจะบล็อกมันไงมันมาด่ากูไงอ
ข้าวหลามก็วันนั้นแม่ปุ้ยมิสยูนิเวิร์สเอามาให้แม่ไงข้าวหลามบ้านจางจากนครปฐมอร่อยมากแม่ปุ้ยอ่ะเอามาให้แบบมาพี่ลีน่าเพื่อนปุ้ยเขาส่งมาจากนครปฐมอร่อยมากเอามาให้พี่ลีน่ากินนะคะมึงจุดนี้ซื้อมา500คุ้มละฝ่ายเป็นงานจะเก็บตัดไปกรมราชทัณฑ์คุ้มมากอุ่นน้ำแกงลงมาเนื้อมาเส้นก๋วยจั๊บไม่มีเลยมีแต่น้ำก็เลยเดี๋ยวรอลูกน้องคนมาแล้วให้มันอุ่นข้าวลงมากินมีเธอบอกว่าแม่สวยแม่สวยเอาละแม่ขอบคุณค่ะกระเป๋าทองคำรักจะติ่มถ้าเมื่อวานนี้เป็นครบรอบ33ปีไงจะมอบให้จะเก็บคนอื่นเขาเอากระเช้าไปจะกันดอกไม้เดี๋ยวมันเน่ากระเป๋าทองคำนี่เก็บ50ปียังไม่เป็นอะไรเป็นทองคำฮัลโหลฮัลโหลตัวผิดอี้อ่ะบล็อกแม่งเลยฮัลโหลบล็อกเลยลำคาญมันแกล้งโทรมาพวกนี้เป็นโรคจิตทั้งนั้นมันแกล้งโทรมาโรคจิตทั้งนั้นน่ะคุณผู้ชมบล็อกไปเลยเป็นพวกโรคจิตจอจาน 1,000 จอจาน 1,000 จะได้ของ 2,000 ลุ้นเงิน5ล้านนะคะจอจาน 1,000 จะได้ของ 2,000 ลุ้นเงิน5ล้านค่ะจอจาน 1,000 จอจาน 1,000 นะคะพิมพ์มาเลยพิมพ์มาในคอมเมนต์เลยพิมพ์มาในคอมเมนต์เลยพิมพ์มาในคอมเมนต์เลยค่ะเดี๋ยวระบบมันจะดูดจอจาน 1,000 อย่าเว้นวรรคนะคะแล้วก็เท่ากับ1เท่ากับ1ก็1กล่องเท่ากับ2ก็2กล่องนะพอระบบมันดูดแล้วโอนเงินมาด้วยค่ะโอนเงินมาด้วยค่ะโอนเงินมาด้วยนะคะสบู่หน้าใสลีน่าจังสบู่หน้าใสลีน่าจังก้อนละ50บาทก้อนละ50บาทก้อนละ50บาท55กรัมค่ะ55กรัมค่ะล้างแล้วสิวฝ้ากะจุดด่างดำหายหมดหน้าใสเหมือนตูดเด็กร้านนมนมก็เด้งล้างจิมีจิมีก็หอมผัวเยผัวเลียทั้งคืนล้างตูดตูดจะหายเหม็นตูดเด้งนะคะผัวเยเอามันล้างโคยโคยก็เรืองแสงล้างส้นตีนส้นตีนก็หายเหม็นล้างจักระแรกินเต่าหายหมดล้างตัวตัวก็หอมผู้ชายเดินผ่านโคยแข็งทุกคนนะคะสนใจก็พิมพ์มาในคอมเมนต์ก็ได้ระบบมันจะดูดอ่ะสอเสือ1เท่ากัน1ก้อนเท่ากับ20ก้อน20ก้อนก็ 1,000 ส่งฟรีแต่ถ้าไม่ถึง20ก้อนแค่ส่ง100แคปหน้าจอแคปหน้าจอสำหรับตัวแทนจำหน่ายซื้อ100ก้อน100ก้อน 3,000 บาท100ก้อน 3,000 บาทโอนเงินมาที่00511108280ชื่อบัญชีลีนาจังจันจาโอนและกรุณาส่งสลิปมาที่ line @lina.gang อันนี้ line QR code อันนี้
QR code สำหรับโอนเงินอ่ะแคปหน้าจอแคปหน้าจอแคปหน้าจอ100ก้อน 3,000 ค่าส่ง500ถ้ามาเอาเองไม่ต้องเสียค่าส่งนะคะกล่องสุ่มกล่องละ 2,000 ไอ้กล่องสุ่มกล่องละจอจาน 1,000 เท่ากับ1อ่ะ 1,000 บาท 1,000 บาทแล้วก็ได้ของ 2,000 แล้วลุ้นเงินอีก5ล้านค่ะเขาบอกว่าทำไมแม่ไม่ทำทำทำไมนี่แกะสลักสวยงามโง่เขาก็ไม่เห็นเราแกะสลักแกะสลักร้อยก้อนอีนี่บอกว่าคุณตั้มอภิพัฒน์บอกว่าร้อยก้อนแถมร้อยก้อนมึงไปผลิตเองเลยค่ะไม่ขายเหี้ยไปผลิตเองเลยไปสบู่วันนี้ทำยากมันแกะสลักเหรอแม่ใส่ยกตรงก็ป่ะไม่ได้ใส่กางเกงในก็ไม่ใส่หนูนัดบอกแม่ค่ะพี่น้องโทรมาหาไปแต่เรื่องเงินก็เลิกคบกับมันเด็กตัดขาดตอนที่มาตัวก็อร่อยมากพอกินแล้วมันจะหยุดไม่ได้เลยคุณผู้ชมกินแล้วหยุดไม่ได้ลูกสอนธนพรพาลูกสาวเขาสวยอย่างกับนางงามเลยมาสวัสดีแม่มาขอถ่ายรูปกับแม่ลูกศรธนพรเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่ตัวนะมันเป็นเม็ดอัลมอนด์เม็ดมะม่วงแล้วก็เมล็ดแตงโมแล้วก็เบอร์รี่แล้วก็ลูกเกดมันก็เลยอร่อยเนี่ยมีลูกเกดมีเม็ดแตงโมมีเบอร์รี่นะเบอร์รี่อบแห้งร่องโต๊ะหกประทางหัวย่างเม็ดมะม่วงมีนี่ไงเม็ดมะม่วงมีเห็นกันป่ะตัวออนชุมาออนชุมานางเป็นคนอิสลามนางใส่พวกหัวนางสวยมากอย่างกับเจ้าหญิงพี่เอสุภชัยสวยไปหมดหัวใจก็สวยจิตใจดีมนุษยสัมพันธ์ดีใจบุญชอบช่วยเหลือคนพี่เอสุภชัยคนในวงการใครลำบากพี่เอช่วยเข้าใจป่ะ
พี่เอเนี่ยสวยไปหมดเป็นนางฟ้าหัวใจก็สวยร่างกายก็สวยพี่เอสุภชัยเป็นคนดีเขาบอกแม่ลีน่าบอกอย่าร้องไห้เขาดูแม่ในติ๊กต็อกแล้วเห็นแม่ร้องไห้แล้วเขาร้องไห้ตามกระสายน่ารักลองเดินมาสวัสดีฉันเบยปันว่าก็น่ารักเดินมาสวัสดีฉันเบยปันว่าน่ะน่ารักมากนางตัวจริงสวยมากหุ่นดีสูงนายณภัทรอ่ะลูกแม่หมูพิมพ์ปากกาโอ้โหน่ารักที่สุดเลยมากอดแม่เดินมากอดแม่เลยนะไม่ได้รังเกียจแม่เลยเขาเดินมากอดแม่เขาหล่อไปหมดฉลาดอัจฉริยะหัวใจก็หล่อหน้าตาก็หล่อหล่อไปหมดนายณภัทรมั่งลูกชายแม่หมูพิมพ์ปากกาไงเขามารับรางวัลเยอะนะสีทองมันเป็นเกาะอกช็อกโกแลตเน่าช็อกโกแลตเน่าก็เลยไม่กล้าใส่ฮะกลัวเขาเห็นช็อกโกแลตเน่าตอนนี้จักรแร้แม่เน่าอักเสบอยู่คลิปเขาน่ารักที่เขามาขอแม่ถ่ายรูปคลิปอ่ะมาขอแม่ถ่ายรูปในงานนะมีแต่คนสงสารแม่แหละบุ๋มปนัดดาเขาก็สงสารแม่เขาเรียกแม่ลีน่าบุ๋มปนัดดาเขาสงสารแม่การหลอดอิงฟ้าเขามานั่งโต๊ะเดียวกับแม่เขาก็ยกมือไหว้บอกแม่สวัสดีจ้าในงานเยอะแล้วต้องไปอีกงานเราไม่รับรางวัลเสร็จนะก็รีบกลับโตโต้ใช่แล้วลูกรักตาโตตาโต TATO ทุกคนเขาสงสารแม่เขาเมตตาแม่เขาให้เกียรติแม่ถึงแม้ว่าติ่งอายุนจะแบนแม่เมื่อตำจะรังเกียจแม่ดูถูกแม่อายุนจะดูถูกแม่ว่าไม่ร่วมงานกับแม่เป็นของแปลกตกใจแต่คนในงานเขารักแม่เขาไม่มากอดแม่ไม่มีใครรังเกียจแม่เลยงานเจ๊ติ๋มเนี่ยถอดมงออกหมดค่ะลูกศรธนพรน่ะน่ารักมากนางจุงลูกสาวมาขอถ่ายรูปอะเขาให้เกียรติแม่เนี่ยพวกเนี่ยเขาเป็นคนดังทั้งนั้นเลยนะในงานเนี่ยระดับประเทศทั้งนั้นเลยคนดังระดับประเทศดารานักแสดงระดับประเทศนักร้องระดับประเทศมันไม่ทำงาน
ทำไมระบบดูดมันไม่ทำงานจ้าบริการไม่ดีเลยเจนี่เทียนมานางมาแป๊บนึงรับรางวัลแล้วนางก็กลับเลยใบเฟิร์นก็มานางก็ขอถ่ายรูปกับติ๋มแล้วพอรับรางวัลเสร็จนางก็กลับเลยอิงฟ้าอะไรก็มาแหละพอรับรางวัลเสร็จนางก็กลับเลยนางมาแต่นางกลับเลยไงฉันไม่ได้คุยกับเขาก็ไม่ได้มาคุยกับฉัน